คิดว่ามันไม่ยุติธรรมนะครับหากเราลืมผู้เสียชีวิตทั้ง11รายนี้นับเป็นคำพูดที่แสดงความห่วงใยถึงคนตายมากผิดเพียงว่าคนที่พูดประโยคนี้คืออเล็กซานเดอร์พิกจูสกินซึ่งถูกจับกุมหลังก่อเหตุฆาตกรรมคนไม่กว่า48ศพเจ้าหน้าที่ตำรวจพบกระดานหมากรุกในห้องพักเขามีรายชื่อผู้เสียชีวิตถูกจดไว้ในตารางปกติตารางหมากรุกจะมีทั้งหมด64ช่องกระดานของพิกจูสกินนั้นมีรายชื่อคน62ชื่อคาดการว่ามันเป็นรายชื่อเหยื่อของเขาด้วยจาก62ชื่อมีผู้รอดชีวิตจากการก่อเหตุฆาตกรรมของเขาเพียง3รายเท่านั้นทั้งนี้เจ้าหน้าที่มีหลักฐานยืนยันว่าเขาก่อเหตุสังหารคนตายไป48ศพขณะขึ้นศาลฆาตกรรายนี้เปิดปากเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเหยื่อของตัวเองอีก11รายทันทีนี่คือตำนานฆาตกรที่สื่อตั้งฉายาให้ว่าฆาตกรกระดานหมากรุกชายผู้สังหารเหยื่อที่สวนสาธารณะในเมืองมอสโกประเทศรัสเซียอย่างโหดเหี้ยมในช่วงต้นปีคศ2000ถึง2007เขาไม่เคยรู้สึกผิดไม่เคยเสียใจโดยที่พูดถึงผู้เสียชีวิตที่ตายจากเพราะน้ำมือของเขาเองว่าผมคือพ่อของเหยื่อเหล่านี้เพราะผมคือคนที่เปิดประตูสู่โลกอีกใบให้กับพวกเขาอเล็กซานเดอร์พิกจูสกินเกิดมาในครอบครัวปกติธรรมดาแม้พ่อจะทิ้งไปตั้งแต่เยาว์วัยแต่เขาก็มีชีวิตวัยเด็กกับแม่และน้องสาวที่ปกติสุขพิกจูสกินชอบออกไปเล่นกับเพื่อนฉายแววเฉลียวฉลาดตั้งแต่เด็กอย่างไรก็ดีจุดเปลี่ยนในชีวิตก็เกิดขึ้นเมื่อเขาได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะขณะไปว่ายน้ำตอนอายุได้4ขวบแม่ไม่ได้พาไปส่งโรงพยาบาลพอคิดว่าแผลที่หน้าผากจะหายไปเองปรากฏว่าแผลนี้ทำให้กระโหลกร้าวและส่งผลให้อเล็กซานเดอร์ต้องเผชิญกับอาการปวดหัวอย่างรุนแรงไปตลอดชีวิตอาการปวดนี้แปรเปลี่ยนเด็กน้อยผู้ร่าเริงให้กลายเป็นคนเก็บตัวเพราะอาการบาดเจ็บทำให้บุคลิกเขาดูอ่อนแอและนำไปสู่การถูกรังแกที่โรงเรียนอยู่บ่อยครั้งเด็กน้อยถูกทำร้ายร่างกายและโดนเหยียดดูถูกผ่านคำพูดทำให้แม่ของเขาต้องย้ายเขาไปเรียนโรงเรียนเกี่ยวกับเด็กพิการเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีแก่เขาอย่างไรก็ดีตาของเด็กน้อยไม่พอใจการตัดสินใจนี้เขาเลยรับพิกจูสกินมาดูแลเองโดยเชื่อว่าโรงเรียนไม่อาจช่วยหลานลักษณะเก่งกาจขึ้นมาได้การมาอยู่กับตาน่าจะส่งเสริมศักยภาพของหลานได้ดีกว่าเด็กน้อยอยู่กับตาสิ่งที่เขาได้รับมาคือการเล่นหมากรุกไม่นานความอัจฉริยะก็ฉายแสงอเล็กซานเดอร์เล่นหมากรุกเก่งมากปะมือกับผู้ใหญ่ในสวนสาธารณะในเมืองมอสโกได้อย่างไม่ธรรมดาแต่ขณะที่น่าจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ปรากฏว่าคุณตาก็มาด่วนจากไปเสียก่อนเด็กหนุ่มวัย15ปีได้กลับไปอยู่กับแม่ในสภาพเศร้าเสียใจเขาไม่ไว้ใจใครเริ่มดื่มแอลกอฮอล์และทำให้เขารู้แล้วว่าตัวเองจะเล่นหมากรุกได้เก่งหากจิบเครื่องดื่มกึ่มๆนิดๆแม้จะเล่นเก่งหาตัวจับยากแต่เขาก็ไม่ได้ไปไกลเกินกว่ายอดฝีมือในสวนสาธารณะที่คนมาเล่นหมากรุกขายเครียดการกลับไปโรงเรียนทำให้เขาถูกรังแกอีกครั้งผสมรวมกับอาการปวดหัวการสูญเสียคุณตาความบอบช้ำจากการถูกกลั่นแกล้งในที่สุดปีศาจก็ถือกำเนิดขึ้นในตัวของเด็กหนุ่มอเล็กซานเดอร์ชวนเพื่อนสนิทมาคุยเพื่อร่วมมือกันก่อเหตุฆาตกรรมแน่นอนว่าไม่มีใครสติดีที่ไหนรับคำชวนนี้ผลก็คือเพื่อนสนิทรายนี้กลายเป็นเหยื่อรายแรกที่พิกจูสกินสังหารโดยการผลักเพื่อนตกลงจากหน้าต่างแม้จะถูกจับกุมแต่ไม่มีการตั้งข้อหาแก่เขาเด็กหนุ่มสังหารคนเป็นครั้งแรกในชีวิตณปีคศ1992สภาพโซเวียตล่มสลายก่อตัวเป็นประเทศรัสเซียความวุ่นวายมากมายทำให้เขารอดจากการถูกตั้งข้อหาในคดีฆาตกรรมมาได้รู้ไหมว่าการสังหารคนครั้งแรกก็เหมือนรักครั้งแรกนะครับใครเล่าจะลืมมันลงได้การสังหารคนครั้งแรกตรงกับช่วงเวลาที่ตำรวจนำตัวอังเดชิคาทิโลผู้ได้รับฉายาว่าฆาตกรต่อเนื่องคนแรกของสหภาพโซเวียตซึ่งสังหารคนไปกว่า53ศพขึ้นศาลพิจารณาคดีในเวลาต่อมาผู้คนจะจดจำว่ามันเป็นการส่งต่อความโหดร้ายจากชิคาทิโลสู่อเล็กซานเดอร์ได้อย่างลงตัว
แม้จะเป็นเพียงความบังเอิญของช่วงเวลาก็ตามหลังจากศพแรกผ่านไปไม่มีบันทึกอย่างเป็นทางการว่าเขาเริ่มสังหารใครอีกหรือไม่ชายหนุ่มทำงานเป็นพนักงานร้านขายของชำบุคลิกดูเงียบๆแปลกๆแต่พอได้สัมผัสก็รู้สึกว่าชายคนนี้มีเสน่ห์ไม่มีใครถามถึงอดีตเขาว่าเขาเคยทำอะไรมาและเล็กซานเดอร์ก็ไม่เคยบอกว่าเขาเคยสังหารเพื่อนสนิทตาย9ปีหลังก่อเหตุสังหารคนเป็นครั้งแรกในที่สุดตำนานนักฆ่ากระดานหมากรุกก็เริ่มขึ้นชายหนุ่มเล่นหมากรุกอยู่ที่สวนสาธารณะเมืองที่เคยทำเป็นประจำก่อนที่จะชวนชายแก่ไปนั่งคุยด้วยโดยบอกให้มานั่งเป็นเพื่อนหน่อยเพราะเขาเสียใจที่หมาที่เลี้ยงไม่ตายและได้ฝังมันในสวนแห่งนี้เมื่อชายชรามานั่งด้วยอเล็กซานเดอร์ก็ได้ใช้ค้อนทุบศีรษะชายชราทิ้งเป็นการเปิดสักราชความโหดเหี้ยมในชีวิตเมื่อสังหารเสร็จก็เอาศพไปทิ้งท่อระบายน้ำในสวนสำหรับสวนสาธารณะที่อเล็กซานเดอร์ใช้เป็นทุ่งสังหารมีขนาดกว้างขวางมโหฬารมากเจ้าที่รับแจ้งมาดูศพแล้วก็เก็บไปตำรวจคิดว่ามันเป็นการทะเลาะเบาะแว้งของคนจรจัดคนเร่ร่อนไม่มีร่องรอยการขืนใจไม่มีร่องรอยการทรมานมีเพียงการตีที่หัวหลายศพถูกค้อนทุบหลายศพถูกตีด้วยขวดวอดก้าอเล็กซานเดอร์ลอยนวลอย่างสบายๆเพราะเหยื่อของเขาหลายคนเป็นเพียงผู้ไร้ปากเสียงในสังคมกว่าที่ตำรวจจะเริ่มตั้งใจสืบคดีก็เป็นตอนที่พบศพอดีตตำรวจเกษียณถูกตีตายในสวนแห่งนี้เจ้าที่ถึงเริ่มตั้งใจทำงานถึงตอนนั้นนักฆ่ารายนี้ก็สังหารคนไปแล้วกว่า40ศพในช่วงเวลานั้นประชาชนระแวกสวนสาธารณะได้แจ้งตำรวจว่าคนรู้จักหายตัวไปบางคนถูกพบเป็นศพในสวนสาธารณะดังกล่าวบางรายก็เพียงแค่สูญหายแต่ทุกรายหลังแจ้งไปตำรวจรัสเซียไม่ได้ทำอะไรเลยการเพิกเฉยของตำรวจทำให้อเล็กซานเดอร์ย่ามใจสังหารคนต่อไปเรื่อยๆอย่างสบายใจความย่ามใจนี้สังเกตได้จากเหยื่อที่ถูกเขาสังหารในช่วงหลังๆไม่ได้นำไปทิ้งที่ท่อระบายน้ำอีกแล้วแต่อเล็กซานเดอร์ปล่อยศพที่สังหารไว้ตรงจุดสังหารเลยไม่สนใจจะอำพรางอีกต่อไปแม้เจ้าที่จะลงมาไล่ล่าแต่ดูเหมือนนักฆ่ากระดานหมากรุกยังลอยนวลสังหารคนต่อไปอย่างต่อเนื่องสื่อมวลชนเล่นข่าวนี้คนในระแวกต่างหวาดกลัวดูเหมือนปีศาจร้ายตัวนี้จะไม่จางหายไปไหนฆาตกรผู้โหดเหี้ยมยังอยู่ข้างนอกนั้นรอคอยเหยื่อให้สังหารช่วงเวลานั้นอเล็กซานเดอร์จะนั่งฟังข่าวตัวเองกับแม่และน้องสาวในอพาร์ตเมนต์เขาอยู่ในอาการคันปากอยากจะโอ้อวดว่าผลงานทั้งหมดนี้คือฝีมือของเขาแต่ก็ต้องกั้นใจไว้มันเป็นความภาคภูมิใจของฆาตกรต่อเนื่องสำหรับชายหนุ่มมันคือผลงานลือลั่นที่ไม่อาจบอกใครได้จนกว่าจะถูกจับเพราะความย่ำใจหรือสาเหตุใดยังไม่มีใครทราบสุดท้ายอเล็กซานเดอร์ก็ชวนเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นเสมียนร้านขายของชำไปเดินสวนสาธารณะก่อนจะสังหารเธอทิ้งอย่างง่ายดายแต่ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนหญิงสาวแจ้งลูกชายว่าจะออกไปข้างนอกกับอเล็กซานเดอร์เมื่อแม่ไม่กลับบ้านลูกก็ไปถามชายหนุ่มซึ่งตอบคำถามได้อย่างน่าแปลกใจว่าไม่เจอแม่เธอมา 2-3 เดือนแล้วนะเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้อเล็กซานเดอร์โกหกพวกเขาพวกเขาทำงานเจอหน้ากันที่ร้านขายของชำทุกวันจะไม่เจอหน้ากันนานขนาดนั้นได้อย่างไรนี่เป็นเบาะแสที่ส่งผ่านไปยังนักสืบ2วันหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธครบมือบุกเคาะประตูอพาร์ตเมนต์ที่แม่น้องสาวและอเล็กซานเดอร์หลับอยู่เมื่อแม่เปิดประตูตำรวจกูกันเข้าคุมตัวอเล็กซานเดอร์ทันทีก่อนจะค้นห้องแล้วก็พบตารางหมากรุกที่เขียนชื่อผู้สูญหายผู้เสียชีวิตจำนวน62รายด้วยกันที่แรกแม่ของอเล็กซานเดอร์คิดว่าเขาไปก่อเหตุปล้นใครมาท่าทางของลูกชายยังปกติตอนถูกคุมตัวออกไปแต่จากนั้นไม่นานเธอจะให้สัมภาษณ์ว่าดูเหมือนฉันจะรู้จักลูกคนนี้ไม่ดีพอส่วนน้องสาวก็ยอมรับว่าที่สุดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพี่ของเธอเป็นใครอีกต่อไปทีแรกตำรวจไม่ได้คาดการว่าชายคนนี้จะเป็นฆาตกรต่อเนื่องแต่เมื่อนำตัวสอบปากคำผู้เชี่ยวชาญเริ่มเห็นอะไรบางอย่างในตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้จึงนำไปสู่การพูดคุยกันอย่างดีๆฆาตกรต่อเนื่อง
ล้วนอยากเปิดปากพูดถึงผลงานน่าประทับใจของเขาเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อมคุยอย่างเห็นอกเห็นใจทำทีเป็นเพื่อนเบื้องต้นตำรวจคาดว่าพิกชูสกินน่าจะสังหารคนไป 13-14 ศพแต่เมื่อชายหนุ่มเปิดปากว่าได้สังหารคนไป 60 กว่าศพทุกคนจึงอยู่ในความเงียบกริบไม่น่าเชื่อว่าตัวเลขจะสูงขนาดนี้เหยื่อหลายคนเป็นคนรู้จักพักอาศัยในอพาร์ตเมนต์เดียวกับชายหนุ่มแต่เขาก็ยังสังหารได้อย่างสบายใจอเล็กซานเดอร์บอกว่าคนที่เรารู้จักดีนั้นทำให้เราเพลิดเพลินยิ่งนักเวลาที่ได้สังหารเขาเจ้าหน้าที่ไม่สามารถสืบหาเหยื่อทั้ง62รายได้มีหลักฐานเอาผิดนักฆ่ากระดานหมากรุกตามที่สื่อตั้งฉายาให้เพียง48ศพมันสร้างความไม่พอใจให้กับอเล็กซานเดอร์เป็นอย่างมากเพราะเขาควรจะได้รับสถิติการสังหารคนมากกว่านี้แน่นอนว่าอเล็กซานเดอร์พยายามให้ตัวเลขเหยื่อเกิน53ศพเพราะจะทำให้เขากลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่สังหารคนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัสเซียแสงหน้าอังเดชิคาทิโลให้ได้แต่หลักฐานไม่เพียงพอทำให้เขาเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่สังหารคนสูงที่สุดเป็นอันดับ2ของรัสเซียเท่านั้นเมื่อขึ้นศาลญาติของผู้เสียชีวิตอยากจะฆ่าเขาบางคนเผยว่าอยากจะเฉือนตัดแขนขาเขาทีละข้างต่อหน้าสาธารณะและคนอย่างเขาไม่ควรถูกปล่อยตัวออกมาเดินข้างนอกได้อีกรัสเซียไม่มีโทษประหารชีวิตนั่นทำให้อเล็กซานเดอร์ต้องโทษจำคุกตลอดชีวิตแทนด้วยถูกขังในเรือนจำความมั่นคงสูงที่ห่างไกลในชนบทซึ่งแม่ของเขาจะเดินทางไปเยี่ยมได้แค่เดือนละ2ครั้งเพื่อเอาบุหรี่และอาหารไปให้ชายหนุ่มคนนี้จะไม่มีวันได้ออกมาข้างนอกได้อีกไม่มีการลดโทษไม่มีการยื่นอุทธรณ์ใดๆทั้งสิ้นตลอดการพิจารณาคดีอเล็กซานเดอร์พูดจาเรียบง่ายบางข่าวก็หัวเราะเขาย้ำว่าเวลาชวนเหยื่อไปเดินสวนสาธารณะเขาพูดความจริงชวนตรงๆไม่เคยโกหกไม่เคยหลอกแล้วเหยื่อก็ตามมาทุกครั้งไปอัยการถามว่าทำไมเขาต้องสังหารคนไปมากมายขนาดนั้นนักฆ่าผู้ยังปวดหัวเป็นครั้งคราวจากบาดแผลในวัยเด็กเปิดเผยในชั้นศาลอย่างเลือดเย็นว่าสำหรับผมชีวิตที่ไม่ได้สังหารใครก็เหมือนชีวิตของพวกคุณอย่าไม่มีอาหารให้กินนั่นแหละครับฝากกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ